ตอนนี้ระนองนะครับประชุมพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์นะครับมันจะเกิดขึ้นที่นั่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะทำให้เป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในด้านการค้านะครับการแข่งขันให้มีที่ยืนในตลาดโลกด้วยความเข้มแข็งท่านก็ได้ตัดสินใจให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ระนองเพื่อได้ไปเห็นกับให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะลงไปเห็นให้ส่วนราชการนะครับได้ไปดูก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาเรื่องอื่นๆมากมายเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสินค้าทำครับอาหารหรือต้นโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยจะทำความเข้าใจยังไงจะปลุกม็อบอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องมีการศึกษาตั้งแง่ไม่ได้หรอกนะครับเราเอาเหตุเอาผลเอาความเป็นประโยชน์นะครับในการทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็ เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคนะครับซึ่งประเทศไทยเรามีองค์ประกอบครบหมดทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งนี้ได้มันมีการพูดว่าเหมือนจะหลอกต่างชาติไปลงทุนเนี่ยจริงไหมต่างชาติเขาฉลาดน้อยกว่าเราตรงไหนอ่ะเราทำอะไรในเรื่องของระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยมันไม่มีคำว่าหลอกครับถ้าเริ่มด้วยคำว่าหลอกมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือการทำให้แข็งแกร่งแลนด์บริดจ์อาจจะไม่ใช่ทำให้ประเทศไทยประเทศเดียวเกิดความแข็งแกร่งก็ได้อาจจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนทั้งภูมิภาคมีความแข็งแกร่งเป็นเอคอนอมิกโซนเป็นเทรดโซนนะครับของโลกซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดนะครับทุกวันนี้เป็นโลกของความร่วมมือไม่ใช่เป็นโลกของการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าประเทศเพื่อนบ้านด้วยการแข่งขันตัวเองมันก็พูดง่ายๆก็แข่งกันจนนะเราต้องคิดแข่งคิดให้ร่ำรวยด้วยกันให้ความแข็งแรงเข้มแข็งด้วยกันนะครับจะได้ต่อสู้กับภูมิภาคอื่นได้